นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมบอสชัยกมลนะครับผมรับบทเป็นพายุครับผมในพาร์ทพายุรักถมใจครับครับสวัสดีครับนุ่นนะครับครับรับบทเป็นน้องเรนครับในพาร์ทพายุรักถมใจผมนะครับครับสวัสดีครับผมพิมพ์วัฒน์ธรครับรับบทเป็นสกายในพาร์ทพระพายหมายฟ้าครับและสวัสดีครับผมฟอร์ดทิติพงศ์ครับรับบทเป็นพระพายครับในพาร์ทพระพายหมายฟ้าครับจากความรู้สึกที่เราเจอกันแล้วมาถึงวันนี้ซีรีส์กำลังจะได้ดูกับแฟนๆแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็ผมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากครับเผลอแป๊บเดียวนี้ก็คือเราอยู่ด้วยกันมาเรียกว่าก็เกินครึ่งปีแล้วเกินครึ่งปีไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถึงตอนเนี้ยพอมองกลับไปแล้วเราทำมันได้เพราะว่าความรู้สึกแรกคือด้วยความที่พวกผมทั้ง4คนอ่ะเราเป็นนักแสดงใหม่ด้วยครับเลยทำให้รู้สึกว่าต้องมารับเป็นบทหลักด้วยอ่ะมันแบบมันจะยากสำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะทำออกมาได้ตรงตามใจของพี่เมย์แล้วก็พี่ภูมิกับไหมแต่พอได้เรียนเวิร์กช็อปได้เต็มตัวได้มีเทคนิคแล้วก็เข้าไปกับซีแล้วก็ต้องบอกว่ามีที่ปรึกษาอย่างพี่เมย์ครับคอยให้คำปรึกษาเราตลอดมาทำให้ผลงานที่ออกมาครับมันตรงตามใจพี่เมย์แล้วก็น่าจะออกมาดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ชมมันครับแต่ว่าคือยังไม่มีใครได้ดูเลยใช่ไหมวันนี้จะเป็นครั้งแรกเปล่าใช่ครั้งแรกครับลุ้นครับผมเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือเราสี่คนก็ผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็แบบผ่านอะไรกันมาเยอะอะไรกันมาเยอะความแสบซนใช่ไหมที่ผ่านมาเยอะเยอะครับตั้งแต่จริงเราตั้งแต่ไปเหมือนแรกๆเรามีไอซ์เบรกกิ้งกันไปกิจกรรมไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วก็เตรียมตัวเยอะมากกว่าจะถึงขั้นตอนถ่ายเงี้ยเราเจอกันบ่อยจนแบบสนิทกันไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็ด้วยความที่แบบเราผ่านอะไรกันมาเยอะก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แบบเราก็อยากจะดูนะครับผมความแบบสิ่งที่พวกเราทั้ง4คนได้พยายามแล้วก็สิ่งที่ทีมงานทุกคนได้พยายามลงไปใช่ครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนมันตื่นเต้นตื่นเต้นที่ผลงานที่ออกมาที่เราแสดงอ่ะมันจะดีขนาดไหนหรือแบบมันจะถูกใจทุกคนที่ดูไหมแล้วก็อยากตื่นเต้นที่อยากรู้ว่าฟีดแบ็กของทุกคนที่ดูครับจะชอบผลงานที่เราแสดงหรือเปล่าบรรยากาศนะแต่ว่าแบบเป็นสองเรื่องทั้งสองเรื่องมันคล้ายกันหรือมันแตกต่างกันยังไงเริ่มจากพาร์ทแรกก่อนไหมพาร์ทสองก่อนเลยครับผมก็ในพาร์ทของพายุรักถมใจนะครับถ้าถามว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหมใช่ครับมันเนื้อเรื่องของเราสองเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องกันครับแต่แค่จะแบ่งเล่าเป็นพาร์ทสองพาร์ทครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยสกายกับวาเลนเป็นเพื่อนกันส่วนพายุกับพระพายก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วในเรื่องก็เลยมันจะเป็นไทม์ไลน์ที่ต่อกันเลยครับคือเป็นงานอดิเรกของพี่อภัยกับพี่พายุซึ่ง2คนนี้เนี่ยเป็น2หนุ่มนักแข่งที่เราอยู่ในงานแข่งต้องห้ามประมาณนี้เป็นคนที่ชื่นชอบความเร็วครับแค่นี้กันความพิเศษของเรื่องนี้มันอะไรยังไงบ้างก็ความพิเศษของเรื่องนี้เหรอครับก็จะมีซีนแข่งรถที่ยิ่งใหญ่มากๆผมพูดเลยว่ายิ่งใหญ่จริงๆเราพูดว่าไม่เคยมีเรื่องไหนทำมาก่อนอันนี้เรากล้ารับประกันครับอันนี้คือเราต้องแบบไปเรียนแข่งรถอะไรยังไงด้วยไหมแข่งรถเนี่ยในพาร์ทที่ขับช้าๆเนี่ยเราจะขับเองครับไม่ใช่ไม่ครับแต่ในพาร์ทที่มันต้องแข่งเงี้ยมันเร็วมากๆทุกคน120อัพเงี้ยเราขับเองไม่ได้อยู่แล้วก็เลยมีพี่สตันแมนคอยช่วยขับช่วยซัพพอร์ตให้ครับแต่ว่าคือเราก็คือแบบว่ายังไม่เคยแบบขับรถแข่งกันจริงๆใช่ไหมใช่ก็ไม่เคยขับแข่งเร็วกันนะครับมันเร็วมากทุกคนมองแบบไปแล้วครับมันเร็วมากทีนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าผู้กับขายมาบอกว่า NC แบบไม่ฟังครับผมยังไงบ้างก็เอาพักของเราก่อนไหมก็จริงๆคือเราค่อนข้างผมกับโนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะปล่อยให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยากให้คนที่รับชมหรือคนที่ดูเนี่ยอินไปกับเราใช่ครับก็เวลามันเป็นฟีลที่แบบว่าเราไม่ได้จำกัดว่าแบบต้องยังไงแต่เราก็คือรู้สึกยังไงก็คือก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามณตอนนั้นครับผมก็เรียกได้ว่าอะไรแบบเต็มที่แล้วก็แบบเรารู้สึกรีแลกซ์มากครับผมในการเล่นเอ็นซีเราล่ะครับของเราล่ะผม
ตะกุกตะกักนิดนึงเวลาต้องพูดซีน MC ครับคือผมมีที่ปรึกษาดีครับผมเลยไม่เวลาเข้า NC เนี่ยพี่พีจะเป็นคนที่แนะนำผมตลอดตั้งแต่วันที่ถ่ายไพลอตพี่พีเขาแนะนำตลอดก็เลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มีที่แนะนำดีไม่ใช่ครับคือผมแนะนำแต่ว่าผมแนะนำไปนิดเดียวจริงๆคือที่เหลือมันมาจากฟีลลิ่งของตูฟอร์ดเองทั้งนั้นเลยแต่คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดจะให้ใช่คือถ้าเกิดจะให้ขาย NC ของพาร์ทผมเนี่ยอยากบอกว่ามันเป็น NC ที่มีเรื่องของความรู้สึกอารมณ์บรรยากาศที่ครบทุกรสมันหลายโมเมนต์หลายโมเมนต์มากๆซึ่งถ้าเกิดทุกคนได้ดูครับตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะได้รับความรู้สึกที่แตกต่างกันตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนใช่ครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยเป็น NC ที่ไม่ใช่อารมณ์เดียวกันเลยมันจะสลับไปเรื่อยๆใช่ครับอยากให้ทุกคนติดตามมีกิมมิกตามสไตล์ของมีไม่ไวอยู่แล้วครับใช่ซีรีส์ของเรานี่คือมีทั้งหมดกี่ EP คะเป็น13บวก1ครับ13ก็เป็นสเปเชียล EP อีก1 EP ครับ13คือเราแบบว่าแยกพาร์ทกันออกเวลาทุก EP หรือว่าเรามีกันตลอดนี้คือมันจะค่อยๆออกมาคนนี้คนหน่อยครับแต่ถ้าช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นฝั่งนี้เป็นหลักใช่แล้วก็พาร์ทหลังๆก็จะเป็นฝั่งผมเป็นหลักก็จะคนละครึ่งประมาณแต่ก็ไม่ได้มีใครหายไปใช่แต่ก็ยังมีใครเราก็จะต่อให้เป็นพาร์ทเราก็จะเจอสองคนนี้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นพาร์ทนี้ก็จะเจอเราสองคนอย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันหมดก็เลยมันทำลายมันอยู่ด้วยกันของเราเนี่ยนอกจากถ้าไม่พูดถึงเอ็นซีเนาะความฟินที่เราแบบว่าจะเสริมให้เนี่ยเราคิดว่าของเราเป็นยังไงบ้างครับของในพยุรักของใจผมว่าเป็นความน่ารักของเด็กที่ตามความน่ารักของโนเอิญใช่ไหมของโนเอิญที่แบบตามพี่พายุไม่ทันมากกว่านะครับผมก็คือเราเนี่ยอุ๊ยพูดได้มั้ยไม่รู้ไม่สปอยนะก็คือแบบเค้าก็จะมีวิธีที่ใช้จีบโนอื่นแบบที่โนอื่นไม่รู้ตัวจีบวาเลนจีบวาเลนแก้ให้ครับแก้ให้ส่วนของพาร์ทผมน่าจะทุกคนนึกถึงรสชาติของต้มยำออกมั้ยครับมันจะมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานคือกลมกล่อมมากๆซึ่งอย่างของพาร์ทแรกเนี่ยเขาจะมีความฟินความน่ารักแต่ของพาร์ทเราไม่ฟินหรอฮะฟินเหมือนกันดิก็ฟินแต่มันจะมีความแสบความแสบของพี่พระพายความตื้ออะไรต่างๆที่อยู่ในเรื่องครับนอกเรื่องก็มีครับตามนั้นครับได้ข่าวว่าแบบว่ามีเพลงประกอบใช่ครับครับผมเพลงประกอบของซีรีส์เราตอนนี้ก็มี3เพลงใช่ซึ่งปล่อยไปแล้ว1เพลงก็เป็นเพลงพาร์ทของเรา2คนชื่อเพลงอะไรชื่อเพลง My Strongest Love นะครับผมออกไปแล้วก็จะเป็นผมกับบอสเป็นคนร้องเพลงนี้แล้วก็ยังมีเดี๋ยววีคหน้าจะมีปล่อยเพลง Never Say ครับซึ่งเป็นเพลงของพาร์ทเรา2คน2คนครับแล้วก็วันนี้ใช่มั้ยทุกคนจะได้ยินเพลงเป็นเพลงรวม4คนใช่ครับใช่ครับครั้งแรกที่อัดเพลงแล้วมีเพลงของตัวเองตื่นเต้นมากเป็นยังไงบ้างเอาคู่นี้ก่อนเป็นคู่กันเพราะว่าได้ออกไปแล้วด้วยใช่แล้วสองคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ครับใช่เราทั้งคู่เนี่ยชอบร้องเพลงกันอยู่แล้วรู้สึกว่าเราได้มาเป็นตัวแทนในการสื่อสารเพลงของในภาคของพยุรักของใจเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆครับก็ด้วยความที่ตั้งแต่ได้ยินเพลงครั้งแรกของพาร์ทเราสองคนผมก็ชอบมากจังหวะมันก็สนุกแล้วก็ติดหูแล้วก็แบบด้วยเนื้อเพลงด้วยมันก็เป็นการสื่อของพี่พายุกับน้องเลนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบแล้วเหมือนตอนร้องด้วยกันเราก็คือเราสองคนก็มีความสุขกับการได้ร้องเพลงอยู่แล้วครับผมก็ชอบนะชอบที่ร้องออกมาชอบใช่ตอนนี้ผมก็ฟังชอบเพลงชอบเพลงหรือชอบแล้วก็ชมเก่งเราสองคนเนี่ยก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันแต่ว่าทำไมนะไม่ได้เป็นมือโปรเท่ากับสองคนนี้ครับคือเราสองคนไม่ได้ร้องเก่งเท่าสองคนนี้ก็เลยเพลงเราก็จะซอฟลงมาหน่อยแล้วก็สองคนฝึกกันหนักมากเพื่อให้เพลงออกมาดีที่สุดพยายามโหเราฝึกกันเป็นเดือนเนาะกว่าจะได้ได้แต่แกล้งกันหรือเปล่าไม่จริงครับไม่จริงคือเป็นผมที่โดนแกล้งมากกว่าครับฝั่งนี้จะชอบแกล้งผมยอมก็ได้ครับยอมก็ได้ไม่รู้จะเถียงไปทำไมยอมให้ล้อมรวมกันเลยครับ4ทั้ง4คนครับซึ่งเพลงนี้จะมีเรียกว่ากิมมิกในซีรีส์เนื้อหาซีรีส์ปะปนเข้าไปในเนื้อเพลงซึ่งน่ารักมากวันนี้จะได้ฟังใช่วันนี้คือจะได้ฟังสามเพลงเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเพราะว่า
เราทั้ง4คนก็ยังไม่ได้ดูโตเต็มของตอนแรกด้วยก็อาจจะต้องรอไปเซอร์ไพรส์พร้อมกันในโรงทีเดียวครับใช่ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีพูดถึงเอาวันนี้เนาะที่จะได้มาดูกับแฟนๆต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรยังไงบ้างผมเตรียมตัวเตรียมใจยังไงเหรอผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้น ผมตื่นเต้นมากวันนี้ผมรอคอยวันนี้แบบคือเราทุกคนเนี่ยรอแบบก่อนที่จะถึงที่18รอที่ซีรีส์เราจะได้ออนเนี่ยเราตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ถึงวันนี้มันจะออนดีใจมากผมพูดทุกวันเลยพูดกับทุกคนเนี่ยเมื่อไหร่จะวันที่18เมื่อไหร่จะวันที่18แล้วพอเมื่อวานวันที่17ตื่นเขารอวันที่16นะน่าสนใจครับใช่ผมเมื่อไหร่จะวันที่18เราเมื่อวานวันที่17ตอนกลางคืนมาแล้วนอนไม่หลับตื่นเต้นเป็นเหมือนกันเป็นนอนไม่หลับก็คือต้องโทรหาบอสหรือเปล่าผมก็พักไปในไลน์กลุ่มของเราสี่คนแบบนอนกันยางอะไรไม่หลับเพราะเราสี่คนจะมีกลุ่มเหมือนเป็นกลุ่มไลน์ที่คุยกันบอสก็จะส่งแล้วแต่ละวันแบบจะถึงวันแล้วนะจะถึงวันอีกวันนึงอีก2วันเตรียมตัวนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าพี่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็นิดหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าก็ยังเป็นมือใหม่เหมือนน้องๆทั้ง3คนตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเดี๋ยวจะต้องเจอแฟนคลับเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดอย่างที่บอกเพราะว่าได้นั่งดูตอนแรกของกับแฟนคลับซึ่งเราผมส่วนตัวผมอยากรู้ว่าฟีดแบคของทุกคนอะดูแล้วแบบจะชอบซีรีส์ที่เราทั้ง4คนแสดงหรือเปล่าครับสุดท้ายก็ตื่นเต้นเหมือนทุกคนแล้วก็นอนไม่หลับซึ่งเมื่อเช้าก็ไปเรียนมาก่อนก็เลยเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ก็มีความตื่นเต้นวันนี้พยายามแบบทําตัวเองให้พร้อมทุกคนครับแล้วก็งานอบอุ่นมากมาตื่นเต้นกับงานมากตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ข้างในคือพี่ๆจัดพร็อพได้ดีมากชอบมากครับหลังจากที่เราดู EP 1พร้อมกับแฟนๆนะแล้วเราจะมีแบบไปนัดกันดูทํารีแอคอะไรกับ EP ที่เหลืออีกมั้ยเรามีรีแอคทุก EP ครับใช่ครับมีช่วย EP แล้วเราต้องมานั่งดูด้วยกันทุก EP สิใช่ใช่ครับแต่จะมีพี่ๆนักแสดงท่านอื่นมาด้วยมาร่วมดูด้วยซึ่งจะเป็นใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอชมคลิปเลยครับซึ่งจะปล่อยทุกวันพุธใช่ครับโอเคอ่ะงั้นฝากอีกอย่างค่ะฝากให้ทุกคนติดตามทั้งวันนี้ EP แรกเนาะแล้วก็ติดตามไปให้จนจบผมก็ฝากด้วยนะครับผมบรรยากาศรักเดียบซีรีส์นะครับซึ่งทุกคนรู้แล้วแหละอังกี้ก็พูดไปก็ทำจากนิยายขายดีของเมีย2เรื่องนะครับผมพี่รักถมใจแล้วก็พระพายหมายฟ้านะครับผมเราทั้ง4คนเนี่ยแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากๆนะครับผมก็หวังว่า EP 1ออกมาแล้วทุกคนน่าจะชอบแล้วก็มีความสุขกับการรับชมมากๆนะครับผมอันนี้ผมฝากช่องทางได้ช่องทางก็ก็บรรยากาศรักเดอะซีรีส์ของเรานะครับผมก็สามารถดูได้ทุกวันพฤหัสที่ช่อง GMM25 เวลา 5:00 นเป็นต้นไปครับแล้วก็สามารถดูออนไลน์เวอร์ชั่นอันคัตได้ที่แอป iQIYI ครับหรือเว็บ iq.com ครับผมครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันเดียวกับที่ซีรีส์ออนแอร์ครับครับแล้วก็ขอฝากเพลงของพวกเราทั้ง3คนด้วยทั้ง4คนสิครับโทษผิดเพลงทั้ง3เพลงของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะปล่อยครบแล้วก็ฝากทุกคนด้วยครับแล้วก็หลังจากนี้สุดท้ายคือนอกจากตัวซีรีส์ตัวเต็มคลิปรีแอคก็คือยังมีคลิปหรือคอนเทนต์อื่นๆที่พวกเรา4คนเนี่ยตั้งใจทําออกมาอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับได้ที่มีไมวาย official ทุกแฟนเพจเลยทุกไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram TikTok Twitter Facebook ทุกอย่างเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับ